ุณอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้มันมีประเด็นร้อนอยู่คือว่าเรื่องลุงชาญใจดีเกี่ยวกับนายกอบจปทุมเห็นว่าทางคุณอนุทินเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนแล้วเหรอครับแอลว่าจะโยนให้ผู้ว่าปทุมเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้ครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ท่านอนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็แบบว่าไปถามประเด็นนี้ว่าประเด็นของนายกอบจปทุมท่านใหม่เนี่ยจะขัดต่อกฎหมายมาตรา157มั้ยนะคะในเพราะว่าติดคดีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เลยบอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าปทุมธานีเพราะท่านน่ะได้มีข้อสั่งการออกไปแล้วซึ่งผู้ว่าเนี่ยก็รู้ว่าจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ยังไงครับซึ่งค่ะซึ่งผู้ว่าเนี่ยท่านก็บอกว่าซึ่งผู้ว่าเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปแล้วก็คือพอสอบสวนเสร็จเดี๋ยวก็จะส่งผลสอบสวนอะมาให้ท่านพิจารณาแต่ท่านก็มีอยู่คำหนึ่งที่ท่านก็พูดว่าแต่ถ้าหากว่าผู้ว่าปทุมธานีเนี่ยจัดการไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ก็คือถ้าเรื่องมาถึงท่านเนี่ยท่านก็จะสั่งปลดออกอย่างเดียวค่ะแสดงว่าทางคุณอนุทินเนี่ยเขาก็ไม่ได้คือมันจะมีความสัมพันธ์ในส่วนของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ไงเขากังวลเกี่ยวกับผลกระทบตรงนี้ไหมครับใช่ค่ะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะก็ถือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยท่านก็บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรถึงแม้จะเป็นคนของพรรคตัวเองหรือเป็นคนของพรรคร่วมแต่ถ้าเกิดทำผิดกฎหมายเนี่ยท่านก็ไม่เอื้อให้พวกพ้องค่ะก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายก็เดี๋ยวตามกันต่อไปละกันวันนี้ต้องขอบคุณน้องแอลมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็อย่างที่น้องแอลว่านะครับว่าคุณอนุทินเนี่ยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยจะไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงใช่ไหม157เกี่ยวกับเรื่องนายกอบจปทุมเดี๋ยวเรามาดูคำพูดคุณอนุทินชัดๆกันอีกรอบนึงเดี๋ยวให้น้องสตางค์เขาสรุปให้ฟังนะครับค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีของคุณชาญพวงเพชรนะคะโดยบอกว่ารับรองว่าไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแน่นอนทุกอย่างมีข้อกฎหมายในความเป็นส่วนราชการเราต้องทำตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นคือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีมีข้อสั่งการใดออกมาและผู้บริหารองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งซึ่งคุณอนุทินก็บอกว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเพียงสั่งปลดอย่างเดียวแต่เราอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยแล้วก็ย้ำนะคะว่าผมไม่รู้สึกหนักใจอะไรแม้จะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือต่อให้เป็นพรรคเดียวกันก็แล้วแต่ทำผิดกฎหมายเพื่อเอื้อเฟื้อพรรคพวกพ้องไม่ได้เพราะมีโทษทางอาญาเราคงไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นความชัดเจนอีกระดับหนึ่งของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้จบประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย